่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนภาพพระบรมฉายาลักษณ์หาดูยากแห่งพระราชสันตติวงศ์ในรัชกาลที่5เหล่าพระราชโอรสและพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จากภาพพระบรมฉายาลักษณ์นี้แถวนั่งด้านหน้าเรียงลำดับจากด้านซ้ายไปด้านขวาลำดับที่1พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอภันตรีประชา2พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเหมวดี3. พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าวาปีบุษบากร 4. พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทรทิพยานิภาอันดับต่อไปแถวนั่งกลางเรียงลำดับจากด้านซ้ายไปด้านขวาลำดับที่1พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสัสสิพงษ์ประภัย 2. พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าประเวศวรสมัย 3. พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุวภักดิ์วิไลพันธ์4. พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุฑารัตน์ราชกุมารี 5. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้านิพพานพดลกรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารีและอันดับต่อไปเหล่าพระราชโอรสในรัชกาลที่5ทรงประทับยืนที่แถวหลังโดยเรียงลำดับจากด้านซ้ายไปด้านขวาลำดับที่1สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรต้นราชสกุลรังสิตลำดับที่2สมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกต้นราชสกุลมหิดลลำดับที่3สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ายุคลที่คำพรกรมหลวงลพบุรีราเมศต้นราชสกุลยุคลลำดับที่4พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ลำดับที่5สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าปริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิตต้นราชสกุลบริพัตรลำดับที่6พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบริษัทชัยยากรกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินต้นราชสกุลฉัตรชัยและลำดับที่7พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าวุฒิชัยเฉลิมลาภกรมหลวงสิงหาวิกรมเกรียงไกรต้นราชสกุลวุฒิชัยและนี่คือรายละเอียดของภาพพระบรมฉายาลักษณ์หาดูยากของเหล่าพระราชโอรสและพระราชธิดาผู้สืบพระราชสันตติวงศ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และสุดท้ายนี้ทางช่องคณะแล็บขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมกรณีเลือกใช้คำว่าภาพพระบรมฉายาลักษณ์เนื่องจากในภาพพระบรมฉายาลักษณ์นี้พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงปรากฏพระองค์ประทับยืนอยู่ที่แถวด้านหลังดังนั้นการเลือกใช้คำว่าภาพพระบรมฉายาลักษณ์นั้นจึงถูกต้องเหมาะสมแล้วนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ